สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นนักสร้างเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมเช่นเคยนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Crusader Offline นะครับผมเป็นเกมแนว MMORPG นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์เลยนะสำหรับของทางฝั่งประเทศจีนเขานะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็จะทำออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทำให้มันง่ายต่อการเล่นมากขึ้นนะครับผมตัวเกมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าภาพสวยน่าเล่นมากๆนะครับเทียบเท่ากับระดับของในตัวของเวอร์ชัน PC ได้เลยนะฮะในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดร่วมล่าเรดบอสนะครับหรือว่าโหมดสงครามอารีน่านะครับรวมถึงโหมดอื่นๆที่มีอยู่ในเกมด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมกดสตาร์ทเกมเข้าไปเลยนะฮะมาแล้วนี่ครับอันนี้ก็จะมีอาชีพให้เราเลือกเล่นอยู่ทั้งหมด1 2 3แล้วก็เครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับอันนี้ยังกดไม่ได้นะฮะก็จะมีอาชีพ Warrior นะครับนี่ครับก็จะให้เลือกเป็นชายหญิงได้นะฮะนี่ดูครับโอ้โหเท่ไม่เบานะฮะภาพเนี่ยสวยเลยนะครับชัดเจนแจ๋วแหววมากๆฮะต่อไปครับเรนเจอร์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นนักธนูนั่นเองครับนี่อ๋อหล่อทีเดียวครับคนนี้มาดูสาวกันบ้างครับโอ้โหโอเคครับต่อไปครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับมิสติกนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นนักเวทนั่นเองครับให้กดเลือกตัวผู้หญิงไม่ได้เว้ยเดี๋ยวสักครู่นะฮะตัวผู้หญิงครับนี่น่ารักทีเดียวครับหน้าตาบ้องแบ๋วมากเลยนะฮะล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็น3อาชีพหลักนะครับที่จะมีให้เราเลือกเล่นกันนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเล่นนี้แล้วกันครับเป็นนักเวทซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวเลือกเป็นนักเวทผู้ชายนะฮะโอเคหลังจากเลือกเสร็จแล้วก็กดเข้าไปในตัวเกมกันนะครับเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะก็ตามเดิมครับชื่อผมนะฮะที่เคยตั้งไว้นะครับทุกเกมนะฮะเรียบร้อยกดสตาร์ทเข้าไปเลยแอดเวนเจอร์กันดีกว่านี่อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องครับเล่าไปฮะอะไรอย่างไรนะครับสำหรับนะตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นะครับผมเล่นผ่านโปรแกรม BlueStack นะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้เล่นผ่านทางมือถือนะบางทีตัวเกมเนี่ยนะครับมันอาจจะแบบว่าไม่ซัพพอร์ตใน BlueStack ในบางกรณีนะครับอาจจะมีอะไรที่มันไม่ได้เผยออกมาให้เห็นก็ได้นะครับเป็นบางเกมนะแต่เกมนี้ผมยังไม่แน่ใจนะฮะกดข้ามไม่ได้ด้วยนะเนี่ยนะครับมันจะต้องให้เราดูแบบนี้มันคืออะไรโอ้โหตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยว่ะนี่มันยักษ์นี่ว่ะพังกระจายโอ้โหโผล่มาแล้วครับนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นครับแล้วก็กลายเป็นตัวเล็กแค่นี้คืออะไรโอเคครับเดี๋ยวกดรับเควสกันนี่ก็กดให้มันจัดการได้เลยครับกดรับเควสตรงนี้นะฮะนี่เรียบร้อยแล้วไปกันต่อครับผมนู่นคือต้องบอกว่าตัวเกมนี้เนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับเกมใดเกมหนึ่งที่มันมีให้เราเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมไม่บอกหรอกนะว่ามันเป็นเกมอะไรนะครับให้ลองทายกันดูแล้วกันใช้สกิลสินี่นะแล้วก็กดเข้าไปนี่ให้มันจัดการต่อสู้นั่นเองครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหได้ EP มาเสร็จสิ้นนี่ไปไหนต่อยังไงเดินเองใช่ไหมไปมาคุยกันครับรอมันคุยอยู่มันยังคุยไม่จบไปครับวิ่งไปสำหรับมุมกล้องนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยนะครับก็หมุนได้เรียกว่าหมุนได้ทั่วทิศเลยนะฮะเนี่ยครับหมุนแบบนี้ได้เลยนี่โอเคไปกันต่อแล้วไปเราต้องวิ่งตามไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โห
ยังไงคอมพลีทแล้วเรียบร้อยโอเคจัดไปอันนี้เราต้องช่วยเขาใช่ไหมอะไรสักอย่างนะฮะช่วยไปเรื่อยตอนนี้3คนแล้วอึ๊บเรียบร้อยคนก็เข้ามาเล่นเรื่อยๆครับตัวเกมนี้มีทุกอาชีพเลยนะนะตอนนี้ที่เห็นนะที่เข้ามาเล่นเนี่ยรอครับรอนับเวลาถอยหลังโอ้โหทำไมมันนานจังวะโอเคได้แล้วมาแล้วนี่ไอตัวเมื่อกี้นี่นี่หว่าจัดไปอ่ะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแหละโอ้โหนี่เราต้องดูมุมกล้องประมาณนี้นี่ครับเลือกดูเลือกดูไงโอ้โหเลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใครโดนวะเนี่ยเอาเฮ้ยเราตีต่อดิโอ้ยโอ้โหเต็มๆนะตัวผมอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วตายแล้วอ๋อยืนอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคกดรับเพชรต่อไปเลยอันนี้จะเป็นการแนะนำเกมเพลย์แบบคร่าวๆนะครับผมถ้าใครอยากเล่นต่อเนื่องก็ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับโหลดไปเล่นกันได้นะฮะนี่ไงนี่ทำไมมันตายยากจังนี่เราทำอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังโอเคมาคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆครับกดไปต่อสิคะนี่เนี่ยคือเวทเนี่ยนะครับมันจะอยู่ข้างหลังเนาะนะฮะแล้วก็คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับนี่ฮะมันจัดการเองหมดนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เรียบร้อยโอเคไปต่อจัดไปทำไมเราจะต้องมาจัดกับตัวนี้ด้วยวะอยู่ข้างหลังไกลมากอะเย้เรียบร้อยเลเวลอัพแล้วตอนนี้เป็นเลเวล5แล้วครับวิ่งไปไหนต่อเนี่ย General, we've made it to the Ulian. เกิดอะไรขึ้นโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยมันบินมาจากไหนเนี่ยจัดการมันเย้โหตัวใหญ่มากฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นการซัพพอร์ตเพื่อนๆอยู่นะครับนะตอนนี้นะครับให้ความสามารถเพื่อนๆอะไรก็ว่าไปฮะนี่โอ้โหยอดมันนะผมว่าถ้าเล่นแบบล่าเลดบอสอะไรกันหลายๆคนอย่างนี้นะครับโอ้โหมาไม่เป็นไรเพื่อนๆเราซัพพอร์ตอยู่โอ้โหเฮ้ยเพิ่มเลือดดิเฮ้ยเพิ่มเลือดดิเรียบร้อยคือเราตายฮะไม่ใช่
ตายเรียบร้อยแล้วไม่น่าเลยไม่นะฟื้นขึ้นมาทันทีจัดการต่อโอ้โหกินเลือดด้วยกินเลือดกินยาอะไรทุกอย่างน่าจะชนะแล้วครับวันนี้ไอคนนี้แหละนะฮะเป็นผู้นำของเราโอ้โหทำไมต้องพูดเสียงแบบเสียงแตกนี้ด้วยเย่เรียบร้อยไม่ทราบว่าตอนนี้เราฟื้นขึ้นมาที่ไหนเป็นที่ที่แห่งหนึ่งโอ้มีซากเรือปรักหักพังมากมายโอเคคอนเฟิร์มสามารถปรับระดับได้นะครับสมูทไฮแล้วก็อัลตร้านะฮะแล้วแต่ว่าเราจะปรับแบบไหนนะนี่ผมเอาระดับนี้เลยนะฮะชอบแบบสูงสุดอุ้ยอัลตร้าสวยว่ะเฮ้ยนะตอนนี้แบบว่าภาพนี่คือแบบระดับเต็มที่เลยนะนะที่ผมปรับนะตอนนี้นะครับซึ่งแบบมันแตกต่างจากเมื่อกี้อ่ะสวยมากกว่าเดิมอีกว้าวเจ๋งไปเลยไปกันต่อเพื่อนโอ้โหสวยสวยเมื่อกี้นี้แสดงว่าไม่ได้ปรับระดับแบบว่าอัลตร้าสูงสุดนะครับก่อนตอนที่ลองเล่นเมื่อกี้นะแต่พอนะตอนนี้ปรับแล้วระดับนี่มันเกมคอมพิวเตอร์ชัดๆภาพสวยมากฮะรับเควสรับเควสไปต่ออันนี้เราก็จะให้มันจัดการอะไรทุกอย่างเองนะครับซึ่งก็เราไม่ต้องทำอะไรมากมายนี่กดวิ่งส่งเควสอย่างเดียวตัวไปมีสกิลอะไรมาเพิ่มโอเคไปดูสกิลกันหน่อยนี่ออโต้อัพเกรดครับผมเรียบร้อยโอเคกดออกไปครับเสร็จแล้วไปกันต่อมีเควสอะไรบ้างเราจะกดอัพเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไปเลยโอ้ภาพสวยกว่าเดิมเยอะมากฮะเมื่อกี้หลังจากปรับปึ๊บเติมน้ำเติมยาอะไรสักอย่างนึงอ๋อได้คาถามาใหม่แล้วเรียบร้อยไปไหนต่อผู้คนหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหเสียงไอเหมือนโอ้ต้องมากดใหม่กันเรียบร้อยเลเวลอัพแล้วตอนนี้เป็นเลเวล7แล้วเปิดกล้องหน่อยคืออะไรโอเคเฮ้ยคนระเบิดระเบิดดีวะเนี่ยโอเคอันนี้ไม่ใช่ครับเรียบร้อยไปต่อเลยนี่เว้าอันนี้ผมจะกดข้ามไปเลยนะครับผมโอเคไปกันต่อรับเวทต่อไปแผนที่ครับอันนี้กดเข้ามาดูแล้วมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคเรียบร้อยละเฮ้ยมังกรบินมาเพียบเลยกดสกิปข้ามครับนี่ลุยกันต่อสำหรับตัวเกมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าภาพจะสวยได้นะครับต้องอยู่ที่คุณภาพของมือถือของคนคนนั้นด้วยนะฮะ
บางทีก็ถ้าปรับให้เป็นภาพระดับอัลตร้าขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้สเปคค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับไม่งั้นถ้าปรับแล้วนะครับอาจจะทำให้มือถือของคุณที่เล่นเกมอยู่เนี่ยมันกระตุกได้นะฮะอันนี้ผมเล่นในคอมไงนะครับมันก็เลยแบบว่าไม่ได้กระตุกอะไรแต่อย่างใดนะครับเขาปรับอัลตร้าสูงสุดเลยเอ้ยรับอะไรดีวะอันแรกแล้วกันครับเริ่มจะมีเควสอะไรเบื้องต้นเยอะแยะมากมายมาเพิ่มอุ้ยมีสัตว์คีด้วยมีเรียกนี่ไงเราก็มีเหมือนกันขึ้นขี่แล้วเรียบร้อยเอายังแต่เรากำลังจะได้แล้วเป็นสัตว์ขี่ตัวเล็กน่ารักว้าวเฮ้จัดไปนี่ไงสามารถซูมภาพเข้าออกได้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมเล่นในคอมนะครับผมซูมไม่เป็น ก็เอาตามนี้แหละฮะไปแล้วนี่สัตว์ขี่ของเราเนี่ยเหมือนครึ่งนกครึ่งม้าประมาณนี้นะฮะหน้านี่เหมือนนกเชียวไปเลยกึ๊บ Stop Who are you Only those Your hawk bill has taken a liking to you ยืดเลยนี่แน่อุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่ยังมันจะให้แบบอะไร Facebook อะไรก็ไม่รู้นะครับ Dryads a type of demonic plant leads energy from the tree ไปต่อThis is harmful to the sacred tree. However, as a result of their diet, dryad hearts provide nourishment to the tree of light in return. Gather dryad hearts to lay upon the roots of the tree of light. วิ่งไปไหนแน่วันนี้คนเล่นเยอะมากเลยนะเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่านะตอนนี้เนี่ยนะครับมันเอามารวมๆอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เซียของเรานะครับซึ่งก็มันจะรวบรวมหลายๆประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียอะไรพวกนี้นะครับก็จะรวมกันไปรวมถึงคนไทยเราด้วยนะครับมันดีตรงที่ว่ามันยิงไกลนี่แหละเอาชัวร์แล้วไปไหนกันต่ออ้าวมันจะวิ่งกลับหลังทำไมเนี่ยมาส่งเควสต่อครับ On behalf of the All Mother, we Starry Flower is the key ingredient of the potential potion. เลเวล9แล้วนะตอนนี้ The plant looks similar to many common weeds. It takes a keen eye to spot the difference. Do you have the patience and skill to gather Starry Flower? Yeah. มันคืออะไรอุ้ยมีเห็ดตรงนี้ออกมาจัดการเห็ดครับนี่บอสเห็ดแล้วทำไมมันไม่โจมตีเรามันวิ่งไปไหนเย่เรียบร้อย You've shown great patience and a sharp eye. Bravo. Level up หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ You've done well to pass the two tests you've been given. ไปก่อนเควสต่อไปเอาเควสหลักๆนี้ก่อนละกันครับ One more trial to prove you are strong and pure of heart.An old man can be found in the forest nearby. He possesses a talisman fort. If you can retrieve it, มันมีแบบเป็นระบบแบบว่าเวลาที่เราวิ่งรับเควสหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่มันจะมองไม่เห็นคนที่อยู่โดยรอบนะซึ่งมันก็รู้สึกว่ามันทำให้แบบไม่รกหูรกตาดีครับเนี่ยเหมือนเวลาทำเควสอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากเราจบสิ้นในการทำเควสอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะกลับมาให้มองเห็นผู้คนมากหน้าหลายตาเหมือนเดิมนี่เห็นไหมมันก็จะโผล่มาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ถือว่าดีนะครับทำให้ความแหลกของเกมนั้นมันลดน้อยลงเย้ เดี๋ยวผมจะเล่น อีกสักครู่แล้วกันนะครับอาจจะเล่นไม่ได้เยอะอะไรนะครับเอามาให้ดูแบบเป็นตัวเกมเพลย์แบบคร่าวๆเอ้ยเลเวล10แล้ว
อันไหนดีวะนี่ละกันนี่เอาเลือกเสร็จแล้วอ่ะโอเคนึกว่าจะยังไงนะฮะมันเหมือนให้เราเลือกอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรนี่แล้วก็ไม่ไปต่อละอุ๊ยให้เราไปทำอะไรนี่ลองแล้วกันครับลองดูว่ามันคืออะไรอ่ะโอเคที่นี่คือที่ไหนโอ้เหมือนจะไปล่าอะไรสักอย่างนะฮะลองดูนี่รู้สึกว่าผมจะนำหน้าเลยนะน่าจะเป็นเรดบอลหรือเปล่าเป็นเควสที่จะให้เรามาทดลองนะครับประมาณนั้นแหละนะคิดว่าโอ้นี่ผมนำหน้ามาไกลเลยนะมาแล้วอยู่ตรงนี้ครับรอครับรอเพื่อนๆมาเรดบอลหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ฮะรอดูนะครับมันมีแหมเหมือนแบบว่าแบ่งฝ่ายนะครับแดงกับน้ำเงินอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาไปกันหมดแล้วอ๋อไม่ใช่เรดบอสครับแต่เป็นการต่อสู้กันนะฮะเหมือนกับระบบสงครามอ่ะนะครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะระบบนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันโอ้โหอันนี้ผมแบบปรับแบบออโต้อยู่นะนะครับไม่ได้เล่นเองถ้าเล่นเองคงไม่ไหวอ่ะจะตายแล้วกรุณาเพิ่มเลือดด้วยโดนสกิลอะไรไม่รู้เนี่ยมีกาบินเต็มเลยโอเคเรียบร้อยไปต่อเลยครับโอ้ยหนักหนาสาหัสตามเพื่อนๆไปสิครับทำไมไม่ไปล่ะวิ่งเองก็ได้วะ อยู่ตรงนี้จัดไปฝั่งผมน่าจะเป็นฝั่งน้ำเงินนะตอนนี้ฝั่งน้ำเงินนำกระจายเลยครับเราอยู่ห่างๆเขาไว้อยู่ข้างหลังดีกว่านี่เรียบร้อยอ้าวเสร็จแล้วเหรอวู้ฮู้เสร็จแล้วเรียบร้อยครับออกแล้วกันนะฮะเรียบร้อยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้ MVP โอ้โห MVP ด้วยเหรอก็ประมาณว่ามันให้ทดลองเฉยๆแหละนะครับยังไม่มีอะไรมากทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับเข้ามาสู่เส้นทางเดิมนะครับก็รับเลยไอ้รับเควสนะครับต่อสู้ต่อไปนะฮะไม่มีของอะไรให้เราเปิดไหมเดี๋ยวมาดูกันนี่ไงเย้ yeah. วันแรกนี่ของเหล่านี้นะครับเป็นของขวัญ นะครับที่เราก็มาเล่นครั้งแรกหรือเปล่ากดรับสินี่มีให้รับเยอะเลยเปิดให้หมดครับเย้ yeah.อันนี้มันโซเชียลฟีเจอร์อะไรโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปต่อที่ไหนอะไรสักแห่งนึงนะครับนี่ชุดผมเปลี่ยนแล้วเหรอเพิ่งรู้เนี่ยโอ้ไม่ใช่ตัวผมอยู่นี่ เว้ยมาคุยกันต่ออันนี้แหละรอครับรอลุงยังไงลุงวิตจอมเหร
ยังไม่ใช่ครับเควสนี้โอเคเอาใหม่โอ้ยอันนี้ดิ คุยกับลุงรู้สึกว่าลุงจะเงียบมากเลยนะครับลุงบอกอะไรโอเคเรียบร้อยคือมันให้เลือกวิทอมแล้วผมเสือกไปเลือกอีกอันหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่ได้ละทีอ่ะเรียบร้อยละควิกทีมนี่มันคืออะไรอ่ะเลือกตามที่มันให้เลือกครับออโต้แมทครับผมอ่ะลองไปดูกันอ่ะเป็นการต่อสู้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะต่อสู้แบบ5-5นะครับเป็นแนวการต่อสู้อีกแบบนึงนะครับเป็นสงครามอารีน่านะครับให้เราเลือกได้อันนี้ไปแล้วใช่ป่ะโอเคนะครับนี่ไงอันนี้คือสงครามอารีน่านะครับที่จะไปร่วมการต่อสู้ด้วยกันไปเป็นฝูงเลยโอเคตามเพื่อนๆไหมครับเฮ้ยนานจังยังไงต่อจะได้ไปต่อสู้เมื่อไหร่เข้าดูใกล้ๆหน่อยนี่ดูฮะสวยมากเลยนะครับมันออกกันหมดแล้วอ่ะเราจะเข้าทำไมล่ะนะครับณตอนนี้คือออกเลยแล้วกันครับออกยังไงวะเราจะออกจากทีมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วนะตอนนี้มีคนออกไปละมันเหมือนมันให้เข้ามาแบบขำๆไม่เฉยอ่ะนะครับลองเข้าดูแค่นั้นซึ่งนะตอนนี้แบบว่าจะกดออกไงออกยังไงล่ะเพื่อนเหลือแค่นี้ผมออกไม่เป็นวะไม่ใช่อ่ะอยากออกจากทีมนี้ออกไม่ได้มันจะค้างอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะตอนนี้นะครับซึ่งแบบว่าจะทำยังไงดีเราต้องวิ่งตามพวกนี้ไหมออกมาแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วไม่เอาทีมแล้วโอเคออกจากทีมแล้วไม่เข้าแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำอันนี้ฮะเป็นเควสแบบทีมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองจัดการเควสนี้บ้างมาลุยคนเดียวเลยนะนี่ผมเล่นนานมากแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจบเควสนี้แล้วกันครับรออะไรอยู่ลุงรอนี่รออะไรสักอย่างหนึ่งฮะรอมอนเตอร์เกิดหรือเปล่าไม่ไปไหนเลยมอนเตอร์ไม่เกิดแล้วก็ไม่มีอะไรหรือว่าเราจะรอกันเพียงเท่านี้งั้นออกก่อนคอนเฟิร์มออกไปไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังดีกว่านะครับเอาไว้ที่เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะ เดี๋ยวมันจะยิ่งมั่วไปใหญ่ครับเดี๋ยวใครที่อยากเล่นนะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับซึ่งภาพเกมอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับว่ามันสวยจริงๆนะครับเอาล่ะนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะฮะถ้าเกมนี้ยังไงถ้าผมมีโอกาสได้เล่นอีกนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำต่อนะครับนะตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่นะเดี๋ยวลองเล่นไปอีกสักนิดนึงก่อนนะครับไปแล้วนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมีเกมอะไรมาแนะนำว่ากันนะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม